ทุกโรงพักนะครับทุกโรงพักทุกกองเนี่ยไปสำรวจวันเปิดเทอมผู้เรียนครับแล้วก็เข้าไปพบวันไปพบอาจารย์ฝ่ายปกครองของโรงเรียนสำคัญสำคัญที่มีการเรียนรู้ที่ชัดเจนนะครับไปวางมาตรการข้อตกลงร่วมกันว่าการรับส่งเวลาโดยหน้าโรงเรียนกำลังจะลดการเรียนเราจะมองมาตรการอย่างไรซึ่งก็ใกล้จริงกับเดือนมิถุนายนนะครับว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกคือว่าทุกโรงเรียนให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปพูดคุยนะวันที่มีการประชุมผู้ปกครองหรือวันที่มีการมอบตัวเด็กนะครับให้เราไปร่วมกับทางฝ่ายโรงเรียนพูดคุยให้รู้ให้ผู้ปกครองทุกท่านได้รับรู้ว่าการมาส่งลูกหลานที่โรงเรียนทุกเช้าต้องมารับที่โรงเรียนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการนำส่งลูกหลานที่โรงเรียนต้องรู้ว่ามีผู้ปกครองเป็นกลุ่มไหนบ้างนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีต่อรถการเข้าถึงส่งหน้าโรงเรียนสามารถส่งได้ลักษณะแบบไหนนะครับให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้นี้ตำรวจกับฝ่ายปกครองกับผู้ปกครองต้องรู้ต้องรู้กันแล้วก็ที่สำคัญคือว่าแนะนำผู้ปกครองกับนักเรียนใหม่ในการเตรียมความพร้อมนะว่ามาถึงโรงเรียนแล้วต้องใช้เวลาให้เร็วที่สุดลงจากรถครับมีความเตรียมพร้อมมาตั้งแต่บนรถกระเป๋านักเรียนต้องอยู่ชั้นกระโปรงนะครับต้องถือมาให้พร้อมทานข้าวแต่งตัวมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พอถึงหน้าโรงเรียนต้องให้รีบลงเพื่อลดปัญหาการชะลอตัวจากหน้าโรงเรียนไปกระทบถึงสายไฟเป็นกำลังนะครับมีการเตรียมรถยกไว้พร้อมทุกโรงพักมีการเตรียมชุดช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับชุดตำรวจช่างไว้ให้พร้อมทุกโรงพักนะครับแล้วก็มาตรการที่จะอำนวยความสะดวกจิตอาสาอาสาจราจรนะครับเราก็ได้มาช่วยกันเต็มที่โดยเราเน้นไปที่โรงเรียนสำคัญๆนะครับที่มีการจราจรหนาแน่นหน้าโรงเรียนนะครับก็เลยมาตรการเข้มข้นมากขึ้นอันนี้เช่นจุดไหนบ้างคะที่คาดว่าเปิดเทอมนี้น่าจะมีปัญหาการจราจรด้านโรงเรียนก็เป็นหลายๆโรงเรียนขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของสน.ทุ่งมหาเมฆยานาวาลุมพินีก็ดีนะครับอย่างในพื้นที่ของที่ทุ่งมหาเมฆก็มีโรงเรียนใหญ่อย่างเช่นโรงเรียนสิริเชษฐ์คำแวนนะครับเข้าไปโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนจำบังละทำสังคมจิตวิทยาชายนะครับโรงเรียนเซนต์เบียร์โรงเรียนสามเสือนะครับแล้วก็โรงเรียนวัฒนามาแต่แล้วก็โรงเรียนสาธิตเราสาธิตไม่เปิดนะที่จะเปิดเดือนมิถุนายนครับก็จะเป็นโรงเรียนหลักๆใหญ่ๆนะครับที่นี่เราคืนพื้นผิวได้บ้างหรือยังคะต้องเขียวด้วยค่ะที่ไปเริ่มตั้งแต่ต้นปีปีที่แล้วนะแล้วก็ทยอยคืนพื้นที่ไปเรื่อยๆขณะนี้เราคืนพื้นที่ไปทั้งขาเข้าและขาออกไปประมาณ4กิโลเมตรกว่าครับอันนี้เป็นการคืนพื้นที่ผิวชั่วคราวส่วนการคืนพื้นที่ผิวที่เป็นถาวรเราก็คงจะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปครับในความคืบหน้าของโครงการก็เป็นไปตามครับเป็นไปตามแผนครับห้าแยกลาดพร้าวนี้มีปัญหาจะคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาไหมคะห้าแยกลาดพร้าวห้าแยกลาดพร้าวในเวลานี้เท่าที่เข้าดูนะครับปัญหาห้าแยกลาดพร้าวเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงห้าแยกที่ที่รถวิ่งเท่าไรแต่จะอยู่ตรงสะพานข้ามแยกที่มีแค่สองเลนแล้วรถที่มาจาก